อย่าพูดอย่าคุยกันเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านรอบนี้เราก็ภาวนาเพิ่มพูนความดีเข้าไปในใจเราตั้งแต่เริ่มต้นของการภาวนาคือลืมตาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ระลึกถึงความดีเยอะก็จะมีปิติสุขทันทีเลยหลายหลายคนนั่งสมาธิเข้าใจผิดคิดว่าจะต้องได้สมาธิก่อนแล้วจึงมีปิติสุขแต่ในพระไตรปิฎกปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกหรือจนกระทั่งเป็นเอกคตาจิตหรือสมาธินั่นเองนะเพราะนั้นโยมลองเริ่มต้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่านั่งแต่ละคนเห็นแล้วไม่มีปีติสุขเลยหลวงพ่อก็เลยวันนี้ก็จะบอกโยมว่าวันนี้โยมลองนั่งให้มันมีปีติสุขตั้งแต่เริ่มต้นเลยโยมก็จะเกิดสมาธิทันทีเช่นตอนเนี้ยโยมมีวิตกวิจารณ์อยู่กับหลวงพ่อแต่ถ้าโยมมีปิติสุขจากการวิตกวิจารณ์ฟังธรรมหลวงพ่อด้วยคู่กันไปตั้งแต่เริ่มต้นอันเกิดแต่วิเวกก็คือผ่อนคลายกายวิเวกจิตวิเวกก็ถึงปฏิวิเวกจิตโยมก็สงบทันทีเพราะนั้นหลายๆคนทุกวันนี้ฝึกสมาธิไปฝึกตรงที่อารมณ์ของสมาธิคืออะไรก็แล้วแต่มีต้องในพระไตรปิฎกมีต้อง40อย่างอารมณ์ของสมาธินะแต่หัวใจของการฝึกสมาธิอันนั้นเขาเรียกว่าอารมณ์ของสมาธิแต่ว่าหัวใจของสมาธิอยู่ตรงที่ผลที่เกิดขึ้นในใจโยมเริ่มต้นมีความสงบแล้วก็มีปีติสุขแล้วปีติสุขจากความดีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปคือการภาวนาทุกครั้งเนี่ยโยมจะต้องมีความดีเพิ่มพูนทุกครั้งภาวนาทุกครั้งถ้ามีความดีเพิ่มพูนทุกครั้งก็คือเราก็เคยทำความดีมาเยอะในชีวิตประจำวันมากบ้างน้อยบ้างแต่ละอย่างนะโดดเด่นไม่เหมือนกันเราก็หัดน้อมเข้ามาในใจความดีที่เราเคยรู้จักอาจจะทำมากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้าเราน้อมมาบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะทำให้เราเป็นไม่ใช่คนดีจิตใจดีตลอดจิตใจดีมากมากแบบเพิ่มพูนเลยเพราะนั้นอันนี้คือเป้าหมายก็คือทำดีละชั่วแล้วผลก็คือจิตใจผ่องใสหรือทำเลยก็ได้จิตใจให้ผ่องใสทั้งทำดีและช่วยจิตใจผ่องใสนะเพราะนั้นหลักคำสอนในพุทธศาสนาหลักการ3อย่างของพุทธศาสนาคือทำดีและช่วยทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสหรือบริสุทธิ์นะอันนี้คือหลักการเพราะนั้นถ้าเราภาวนาไม่มีความผ่องใสบริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นแสดงว่าเป็นโลกิยะสมาธินั่งเพ่งอย่างเดียวแต่ถ้านั่งแล้วจิตใจเบิกบานแจ่มใสผ่องใสเริ่มแรกถ้าโยมมีเบิกบานผ่องใสพร้อมๆกับดูลมหายใจเบิกบานผ่องใสพร้อมๆกับดูพองยกเบิกบานผ่องใสพร้อมกับบริกรรมพุทโธไอ้เบิกบานผ่องใสมันก็จะเบิกบานผ่องใสมากขึ้นอันนี้โยมไปเน้นแต่ก็จะต้องบริกรรมไม่เผลอเลยแต่โยมลืมตรงที่จิตใจเบิกบานผ่องใสโยมมันมีขาข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่มี
หรือดูลมให้ใช้ให้แน่วแต่ไม่มีเบิกบานผ่องใสมีขาข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่มีแสดงว่าไม่มั่นคงถ้ามีขาข้างเดียวอยู่กับลมหายใจด้วยแล้วก็มีเบิกบานผ่องใสด้วยขาสองข้างมันยืนมั่นคงไหมมันคงกว่าเยอะใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้เราก็ลืมตาช่วงลืมตาเนี่ยนาทีสองนาทีแรกเนี่ยน้อมความดีเข้ามาในใจน้อมไหมน้อมความดีเข้ามาพอเราน้อมความดีเข้ามาในใจของเราจิตใจเบิกบานแจ่มใสเบิกบานแจ่มใสไหมปรากฏว่าถ้าโยมน้อมความดีมากๆมากๆจนเรียกว่ามันเบิกบานแจ่มใสมากๆนะหายใจปกติเราก็เริ่มต้นลมยาวขั้นที่หนึ่งลมสั้นขั้นที่สองขั้นที่สามลมละเอียดขั้นที่สี่กายสังขารสงบแล้วครับถ้าโยมลองเพิ่มพูนความดีเบิกบานแจ่มใสบางทีหายใจเข้าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะหรืออาจจะมีหายใจออกอีกสักครั้งนึงแล้วก็เข้าอีกสักครั้งนึงลมยาวลมสั้นต่อเนื่องกันเลยจนถึงลมละเอียดภายใน5วินาทีเลยโยมแล้วพอถึงลมละเอียดแล้วตอนนี้วันนี้ก็จะให้อุบายซึ่งมีโยมส่งคำสอนของหลวงปู่เทศมาซึ่งแต่ท่านใช้บริกรรมพุทโธท่านก็บอกว่าเวลาพุทโธมันหายไปให้จับความรู้สึกไม่ต้องไปกังวลถึงคำบริกรรมแต่จับความรู้สึกของพุทโธความรู้สึกตรงที่เราบริกรรมพุทโธแล้วเรามีศรัทธาใช่ไหมขณะบริกรรมไปมีศรัทธามีความรู้สึกนี้ให้จับความรู้สึกตรงนี้ถ้าพุทโธกรรมบริกรรมหายไปก็หายไปแต่ไอความรู้สึกอันนี้ยังมีและจากนั้นหลวงปู่เทศก็บอกว่าเมื่อเราจับความรู้สึกปั๊บจากนั้นก็ท่านก็บอกว่าให้ดูซิว่าใครบริกรรมพุทโธให้ดูเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าเวลาโยมจับความรู้สึกตรงที่พุทโธหายไปแต่ความรู้สึกพุทโธตัวจริงคือความรู้สึกที่เบิกบานตรงนั้นเนี่ยถ้าโยมจับความรู้สึกมันก็จะเบิกบานมากเกินแล้วโยมจะสามารถดูได้ว่าใครบริกรรมพุทโธความอยากเหรอไม่มีเพราะตอนนั้นละเอียดมากเลยความรู้สึกตัวกูของกูเหรอแทบไม่มีเลยมันละเอียดมากล่าอะไรอ่ะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะชัดก็คือความว่างโอเคไหมก็คือจิตที่ว่างหรือคนไหนจิตไม่ว่างพอดูไปโอ้มีแต่กิเลสบริกรรมพุทโธอยากได้สมาธิอยากได้ฌานคนไหนที่ปล่อยวางเป็นเบิกบานเป็นพอดูเข้าไปอ้าวความว่างจิตที่ว่างบริกรรมพุทโธยิ่งว่างยิ่งมีเสียงมีความรู้สึกรู้ตื่นเบิกบานจริงๆคนที่บริกรรมพุทโธคือจิตว่างทั้งเบิกบานด้วยทั้งเรียกว่าปราโมทขึ้นมาเลยนะแต่อาตมาใช้อานาปานสติอันนี้อาตมาก็จะให้อุบายเราลองจับความรู้สึกดูสิขณะที่หายใจตรงที่ลืมตาเนี่ยนะถ้าโยมนั่งหน้าบึ้งไม่มีความดีเพิ่มพูนเลยโยมก็ต้องผ่านหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอาจจะสัก10นาทีแล้วก็หายใจมันค่อยๆเบาลงสั้นลงก็หายใจสั้นอีกสัก10นาทีหรือ5นาทีโอ้ปาไปตั้ง20นาทีแล้วกว่าจะไปถึงขั้นที่3ของอานาปานสติเพราะว่าโยมไม่มีความดีที่ทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสเลยไม่มีเลยมีแต่นั่งแบบมีแต่อยากเอาความอยากมาทำสมาธิเอาแต่กิเลสมาทำสมาธิไม่มีความแจ่มใสเลยเพราะนั้นถ้าเราเริ่มด้วยความแจ่มใสผ่องใสเนี่ยยิ้มเบิกบานหายใจเป็นที่สบายนั่งตัวตรงผ่อนเนื้อผ่อนตัวไอ้ผ่อนคลายผ่อนเนื้อผ่อนตัวเนี่ยนะมันก็คือกายวิเวกอะเพราะในองค์ฌานที่หนึ่งเนี่ยท่านจะใช้คำว่าวิตกวิจารมีปีตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่มันจะต้องเริ่มจากวิเวก
แล้วจากนั้นก็จะเกิดวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาเพราะนั้นเริ่มต้นโยมต้องมีทั้ง5เลยนะโยมวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจนั่งวิตกวิจารมาต้อง10ปี10กว่าปี20ปีแล้วมั้งเนี่ยนะไม่มีใครสอนต้องได้วิตกวิจารแน่วจนกระทั่งปีติมันเกิดสุขมันเกิดแต่ยังดีนะปีติเกิดสุขเกิดนะแต่เดี๋ยวได้รู้แล้วว่าตอนเริ่มก่อนหลับตาเนี่ยต้องมีปีติสุขเกิดตั้งแต่ก่อนหลับตาเลยตอนนี้รู้ละตอนนี้ไม่เสียเวลาละเพราะเวลามีปีติสุขเกิดปั๊บมันเข้ากระแสฌานเลยโยมอ้าวทำไมเรียกกระแสฌานก็ว่าองค์ฌานมันมีวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกมันเริ่มเข้ากระแสฌานเลยโยมลมหายใจหายใจเข้าข้างหนึ่งออกข้างหนึ่งหรือจะเข้าอีกทีนึงมันจะยาวแล้วมันก็ค่อยสั้นภายในครั้งแรกลมบางทีถ้าชำนาญนะครั้งเดียวปั๊บยาวยาวแล้วก็มันสั้นแบบเรียกว่ามันค่อยช้าลงช้าลงแล้วมันก็เข้าลมละเอียดเลยหรือบางคนไม่ชำนาญก็อาจจะซอกเข้ายาวออกยาวอีกข้างหนึ่งอ๋อมันซ่าลงปั๊บพออีกครั้งนึงลมละเอียดเลยเพราะนั้นจังหวะตรงที่ลมละเอียดเลยเนี่ยโยมไม่ต้องไปพะวงขั้น1ขั้น2แล้วโยมจับความรู้สึกลมละเอียดเลยเข้าใจมั้ยนะเพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยความเบิกบานใจตั้งแต่ก่อนหลับตานะพอโยมมีเบิกบานใจเนี่ยหายใจมันสดชื่นบางทีครั้งเดียวเท่านั้นน่ะตามลมยาวไปสุดท้ายมันไปถึงลมละเอียดเลยก็มีเพราะนั้นวันนี้จริงๆอาตมาก็สอนจับความรู้สึกมาก่อนหน้านี้นะโดยหลวงปู่สุทัศน์วัดกระโจมทองท่านเป็นคนถ่ายทอดให้จับความรู้สึกลมหายใจแต่นี้ก็ยังไม่กล้าสอนมากเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ทราบว่ามีท่านใดสอนอย่างนี้บ้างแต่วันนี้มีโยมลูกศิษย์ส่งคำเทศหลวงปู่เทศมาให้หลวงปู่เทศท่านก็บอกเวลาบริกรรมพุทโธพุทโธเวลาพุทโธมันหลีลงละเอียดลงให้จับความรู้สึกของพุทโธไว้ถ้าพุทโธบริกรรมหายไปก็ไม่เป็นไรละนะเพราะเราได้พุทโธตัวจริงตรงที่ความรู้สึกโอเคไหมแต่นี้ไอ้พุทโธโยมต้องมีศรัทธานะถ้าโยมไม่มีศรัทธาพุทโธบริกรรมอย่างเดียวไม่มีศรัทธาแล้วมันจะมีรู้สึกไหมไม่มีก็ศรัทธามันเป็นรู้สึกเนี่ยโยมมีแต่ท่องเบิร์นท่องบริกรรมสวดมนต์พุทโธมีรู้สึกไหมอันต่อไปเวลาสวดมนต์นะโยมต้องสวดมนต์แล้วมีรู้สึกด้วยแล้วโยมก็จับความรู้สึกไปจับความรู้สึกมันจะเข้าสมาธิไปและแต่นี้หลวงปู่เทศท่านต่อท้ายอีกเมื่อจับความรู้สึกไปบริกรรมหายไปให้ดูที่ว่าใครบริกรรมพุทโธโอเคนะวันนั้นโยมเวลาสวดมนต์เวลาโยมจับความรู้สึกไปก็ให้ดูด้วยว่าใครบริกใครสวดมนต์โอเคไหมเพราะนั้นอันนี้ก็สอนตามธรรมะที่หลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมักเป้งอาตมาก็เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดหินหมักเป้งประมาณ1อาทิตย์ตอนนั้นอายุประมาณ20มั้งตอนนั้นยังไม่ประสีภาษาอะไรเท่าไหร่หรอกเป็นนั่งสมาธินั่งสมาธิทั่วๆไปยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะแต่ท่านตอนลาท่านก็บอกว่าหาพุทโธให้เจอตอนลาท่านบอกหาพุทโธให้เจอโอ้ใครจะไปรู้หาพุทโธให้เจอเด็กๆกันสมัยอายุ20บอกโยมบอกหาพุทโธให้เจอนี่อายุเท่าไหร่แล้วรู้ไหมหาพุทโธให้เจอโอ้ไม่รู้หรอกโอ้ตอนนั้นเราไม่ได้เอาจริงจังเท่าไหร่นะแล้วก็มานั่งสมาธิแบบสนใจแต่พอได้พอจริงจังแล้วอ๋อเพิ่งมารู้จากโยมส่งมาให้เห็นคนบริกรรมพุทโธไหมเห็นไหมพูดง่ายๆบริกรรมมาจากกิเลสความอยากหรือบริกรรมมาจากความสงบหรือบริกรรมมาจากความว่างคนบริกรรมพุทโธมันยังไงมันว่างก็คือจิตว่างอ่ะพอเราเห็นคนบริกรรมคอยดูคนบริกรรมพุทโธนะ
ใครบริกรรมพุทโธใครบริกรรมพุทโธจิตว่างเลยนะเพราะนั้นวันนี้ลองลืมตาไหนลองทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสสดชื่นเบิกบานสดชื่นไหมแล้วลมมันละเอียดเลยใช่ไหมจับความรู้สึกเลยไม่ต้องตามลมยาวลมสั้นละเพราะว่าพอใจเบิกบานปั๊บหายใจแค่ครั้งเดียวลมยาวมีสติลมละเอียดไหมแต่อันนี้ถ้าคุณไหนที่ยังไม่ชำนาญนะก็ติดตามลมไปก่อนนะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้ายาวหรือเข้าตามที่มันเป็นจริงเข้าจะยาวยังไงก็ขอให้มันเป็นแบบเป็นเองโดยธรรมชาติไม่มีการบังคับแล้วพออย่างนั้นแล้วเราจะแล้วพร้อมกับเรารู้สึกเบิกบานเราจะเริ่มมีรู้สึกลมหายใจเข้าไปในความรู้สึกเบิกบานแล้วก็จับความรู้สึกของลมหายใจในความรู้สึกเบิกบานได้ไหมอันนี้ลองจับความรู้สึกได้ไหมตรงที่อย่าเพิ่งไปนั่งเพ่งลมหายใจถ้านั่งเพ่งแล้วมันจะเบิกบานได้ไงต้องเบิกบานก่อนโอเคไหมเบิกบานผ่อนคลายร่างกายยิ้มเป็นไหมเอายิ้มดิพอยิ้มแล้วเป็นไงหายใจวู้เข้าไปเลยพอยมยิ้มนั่นน่ะหายใจมันโล่งฮะยมจับความรู้สึกของลมหายใจได้ไหมเวลายิ้มเนี่ยยิ้มที่ใจใจเริ่มจากใจแต่ใบหน้าก็ยิ้มด้วยไม่ใช่ยิ้มแต่ใบหน้าให้หลวงพ่อดูแต่ใจไม่ยิ้มยิ้มที่ใจสิพอยิ้มที่ใจเนี่ยรู้สึกยิ้มไหมถ้ารู้สึกยิ้มได้ก็รู้สึกถึงลมหายใจได้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจแล้วก็ยิ้มเบิกบานช่วงแรกเรายังไม่ชำนาญแต่ละท่านก็รู้ลมยาวหรือยาวหรือสั้นยังไงก็ให้รู้ไปแต่พอสักพักหนึ่งมันรู้สึกลมละเอียดมากขึ้นเราไม่ต้องตามลมละเราจับความรู้สึกของลมหายใจแล้วตอนนี้จับความรู้สึกลมหายใจสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มมีสติชัดขึ้นและไอ้สติที่จับลมหายใจเนี่ยมันจะมองเห็นว่าใครกำลังทำสมาธิใครกำลังหายใจโอเคไหมหาไปหามาตอนแรกหาไม่เจอตอนแรกก็เจอเหมือนกันนะเจอตรงที่ก็เราอะตัวกูอะบริกรรมแต่พอเราจับความรู้สึกมากขึ้นตัวกูมันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งค่อยๆ คลายออกว้าวไม่มีตัวกูบริกรรมนี่นะไม่มีตัวกูนั่งทำสมาธิไม่มีเลยมีแต่ความว่างนั่นเข้าทางนั้นวันนี้ก็นายลองทดสอบนะลืมตาเบิกบานผ่องใสยิ้มหายใจเป็นที่สบายเบิกบานใจอ้าวลืมตาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าพอยิ้มหายใจไปที่สบายไอ้ดูลมหายใจเนี่ยโยมดูเป็นทุกคนอะแต่วันนี้จะฝึกจับความรู้สึกของลมหายใจลืมตาไปแล้วก็ยิ้มหายใจไปที่สบายรู้สึกลมหายใจละเอียดไหมก็จับความรู้สึกของลมหายใจจับความรู้สึกลมหายใจเนี่ยนะมันจะไปถึงอัปปนาชาเลยนะโยมมันจะไปถึงเอกคตาจิตเลยนะจับความรู้สึกไปเรื่อยๆตอนนี้เนื่องจากเราฝึกใหม่ก็เอาว่าอย่าไปคาดหวังอะไรแล้วกันก็จับความรู้สึกไปแต่รู้สึกได้ไหมว่ามันสงบมันรวมเข้าเพราะนั้นถ้าเราจับความรู้สึกของลมหายใจเนี่ยเราฝึกได้ทั้งวันไหมอ้าวถ้าลืมตาเนี่ยในชีวิตประจำวันนี่ฝึกได้ไหมเวลาโยมจับความรู้สึกลมหายใจเนี่ยโยมจะหยุดคิดไหมหยุดไหมเนี่ยละเข้าสมาธิแล้วในชีวิตประจำวันนะเราอยู่กับความคิดทั้งวันนะเราลองหัดจับความรู้สึกลมหายใจหายใจไปไงไม่ได้ดูลมหายใจนะเพราะว่าเราต้องดูงานดูการดูทางเดินดู
เดินก็จับความรู้สึกของลมหายใจได้ตาก็ดูทางเดินแต่จับความรู้สึกลมหายใจใจจะเย็นยิ่งจับยิ่งเย็นโยมโยมลองจับความรู้สึกของลมหายใจเป็นที่สบายสิยิ่งจับยิ่งเย็นเย็นแล้วก็เวลาเดินก็รู้สึกเบาสบายมีสติมีสัมปชัญญะไม่ใช่ไปดูลมนะจะดูลมก็โดนรถชนจับความรู้สึกของลมหายใจได้ไหมความรู้สึกไม่ได้ไปจับที่ลมจับความรู้สึกของการหายใจของลมหายใจของการหายใจที่เข้าไปข้างในรู้สึกไหมจับตรงนั้นโอเคนะไม่ไปจับลมจับความรู้สึกอ้าวลองหลับตาตอนนี้จับความรู้สึกของลมหายใจแล้วก็มีสติมองและเห็นในสิ่งที่ปรากฏเลยมองและเห็นในสิ่งที่ปรากฏก็มีทั้งตอนนี้เรากำลังหายใจเป็นที่สบายและผลที่ปรากฏก็คือเย็นกายเย็นใจยิ่งจับความรู้สึกของลมหายใจก็ยิ่งเย็นกายเย็นใจพอจับความรู้สึกของลมหายใจมันก็จะสงบสงัดวิเวกมันจะเงียบมากขึ้นแต่ต้องมีสติอยู่กับกายนั่งตัวตรงแล้วก็อยู่กับกายอยู่กับลมหายใจผ่อนคลายและตรงที่มีสติอยู่กับกายเนี่ยมันจะเป็นกำลังทำให้เราวันนี้เราลงลึกมากนะจับความรู้สึกลมหายใจจะไปถึงอัปปนาฌานนะแต่ถ้าเราไม่มีสติอยู่กับกายบางทีตกผวังใหม่ๆตอนใหม่ๆที่ฝึกนะไม่มีใครแนะโอ้จับความรู้ตกผวังเลยนะเพราะนั้นตกผวังก็ดีเราจะได้รู้ว่าเวลาตกผวังและเวลาตื่นจากผวังโอ้โหมันตื่นด้วยความรู้สึกตัวตื่นด้วยความรู้ชัดตื่นด้วยพลังอะโยมเพราะนั้นบางคนที่นั่งแล้วตกผวังบ่อยก็ไม่เป็นไรละเดี๋ยววันหลังถ้าเรารู้วิธีฝึกให้มีสติตื่นขึ้นจากผวังเราจะเห็นข้อแตกต่างเลยว่าโอ้โหมันชัดมากเลยเพราะนั้นโยมทำไปนะขยันทำไปแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจับความรู้สึกถ้าใหม่ๆแนะนำให้ลืมตาเพราะวันนี้เราเรียนเรื่องใหม่เนี่ยเพราะถ้าเราหลับตาทีไรเราชอบไปนั่งดูวันนี้ให้จับความรู้สึกแล้วหัดจับบ่อยๆทั้งวันเลยมันจะเกิดรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วหลวงปู่เทศบอกว่าให้ดูด้วยว่าใครภาวนาดูไว้ที่ใครภาวนาเลยเห็นใครไหมว่าภาวนาปกติเราจะดูจิตดูจิตรู้สึกตัวแล้วก็ดูจิตกำลังคิดกำลังอะไรกำลังรู้สึกวันนี้ต้องดูไปที่ใครกำลังคิดใครกำลังรู้สึกใครกำลังภาวนาแต่หลวงปู่เทศท่านใช้คำว่าใครกำลังบริกรรมพุทโธนะเพราะนั้นเราก็เอามาใช้เทคนิคอันนี้ใครกำลังคิดดูที่ว่าใครกำลังคิดใครกำลังรู้สึกแล้วก็จับความรู้สึกไปมันจะให้เขาว่าใครคือตัวกูของกูมันจะค่อยๆห่างไปห่างไปแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าง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 นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าโยมยิ้มเบิกบานโดยเฉพาะด้วยความดีที่เพิ่มพูนหายใจยาวบางทีครั้งเดียวก็นะไปถึงลมละเอียดขั้นที่3แล้วแล้วโยมก็จับความรู้สึกของลมหายใจแล้วจับไปยิ่งจับมันยิ่งเงียบๆนะโยมใช่ไหมย
เงียบเข้าสู่ภายในจับไปเงียบไปจับความรู้สึกของลมหายใจที่ละเอียดปานี้มันจะเข้าไปในใจในจิตวิญญาณเลยถ้ามันจะเงียบกริบเป็นความว่ายิ้มเบิกบานใจผ่อนคลายแล้วก็ระลึกถึงความดีเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไป
แล้วก็ดูซิว่าใครภาวนาจะเงียบมันจะว่างมากขึ้นใช้ใจดูดูซิว่าใครรู้สึกใช้ใจดูปกติเมื่อก่อนนี้เราดูคิดดูรู้สึกด้วยความรู้สึกตัววันนี้ดูไปที่ใครรู้สึกเลยเราจะเห็นว่าเรายังมีเรารู้สึกอยู่ซึ่งก็คืออัตตาสักกายทิฏฐิที่ยังมีเรารู้สึกก็ไม่เป็นไรก็ดูไปเรื่อยๆให้เรารู้สึกมันจะน้อยลงอยู่บางทีถ้าโยมดูช่วงแรกโยมดูยังไม่เป็นเนี่ยนะโยมดูแล้วมันเหมือนมีจงใจมากไปเราใช้วิธี สลับด้วยการฟังบ้างสิฟังเข้าไปในใจดูสิ listen into your heart มันจะมีเงียบมีว่างพอเวลาเราจะดูไอ้คำว่าดูเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยว่าดูแบบมีเรามันก็จะเจอแต่เรารู้สึกเท่านั้นก็เลยลองใช้กรรมฐานด้วยการฟังซิเพราะการฟังเนี่ยมันจะสามารถผ่ากลางคำว่ามีเรามันจะผ่ากลางลงไปได้ฟังเข้าไปในใจซิฟังความเงียบผ่ากลางได้ไหมฟังไปดูไปฟังไปดูไปเรารู้สึกก็จะน้อยลงฟังเข้าไปในรู้สึกการฟังนี่จะทำให้เข้าสมาธิได้ลึกแต่เมื่อเข้าลึกแล้วเราก็ต้องมีสติดูมองใครข้างในน่ะที่รู้สึกแล้วก็เห็นด้วยปัญญาทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นเลยบางทีก็เหมือนเห็นไปอยู่ที่เห็นเลยก็ได้เห็นดูสิใครรู้สึกใครภาวนาถ้าหลวงปู่เทศก็บอกว่าเห็นไหมว่าใครบริกรรมพุทโธเวลาจับความรู้สึกของการบริกรรมพุทโธที่มีศรัทธาที่มีพุทธานุสติที่มีความเบิกบานพอจับความรู้สึกอันนี้ปั๊บพุทโธบริกรรมหายไปแล้วก็สักพักหนึ่งมันจะละเอียดเข้าไปข้างในท่านก็แนะให้เห็นใครข้างในที่บริกรรมมีไหมมันมีตัวตนก็จะน้อยลงยิ่งเห็นหรือมองเข้าไปหรือดูเข้าไปให้ความมีตัวตนพอเราดูเข้าไปมองเข้าไปมันดูกับมองนี่คือตัวสมาธิตัวสติถ้าวกเข้าข้างในด้วยตัวตนมันก็เลยเหมือนกับดับไปแต่พอเราไม่เคยดูใจดูหรือมองเข้าไปในใจตัวตนมันก็ครอบอีกพอเราดูมองไปตัวตนก็ห่างไปมันเราหัดดูมองเห็นเข้าไปบ่อยๆดูมองเห็นเข้าไปว่าใครบริกรรมพุทโธใครกำลังภาวนาใครกำลังรู้สึกลองมาฝึกในชีวิตประจำวันนะการบ้านของโยมนะก็คือให้มองเข้าไปข้างในใครกำลังกินข้าวมันมีเราอะอยากกินข้าวใครกำลังดื่มน้ำใครกำลังพูดมันมีเราอะชอบรีแอคอยู่ด้วยเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อก็บอกว่าหัดเงียบๆเราจะเห็นว่าพอเราเงียบๆปั๊บข้างในมันอยากรีแอคเป็นตัวกูของกูหลวงพ่อก็ใช้คำว่ามันชอบมีตุ๊กแกต
ัวโกงกูอยู่เลยพนันก็ให้ลองเงียบๆแล้วก็ไม่รีแอคไม่รีแอคชั่นทันทีทันใดหัดสะกดใจข่มใจจะเห็นว่าโอ้โหข้างในมันอยากจะต่อกรรีแอคชั่นมากก็ดูมันเลยใครกำลังรู้สึกใครกำลังอยากพูดพอเราดูมองเข้าไปไอ้ตัวกูของกูพอมีสติมองเข้าไปมันก็ค่อยๆดับไปห่างไปจนถึงความว่างเราก็ดูมองเข้าไปอย่างนี้ไปจนกระทั่งมันก็ไปถึงความว่างดูมองอย่างนี้เข้าไปบ่อยๆทั้งนั่งสมาธิด้วยรู้สึกจับความรู้สึกถ้าใครรู้สึกอะดูมองเข้าไปดูมองแต่ละครั้งมันก็จะว่างมากขึ้นว่างมากขึ้นตัวกระทั่งโอ้มีแต่ความว่างจิตว่างหรือจิตเดิมแท้ก็คือความว่างแต่เพราะความไม่รู้ก็เลยมีเรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาเพราะความไม่รู้ก็เลยปรุงแต่งไปตามอารมณ์ที่มากระทบตอนนี้เราก็ลืมตาลองดูซิว่าใครรู้สึกมองได้ไหมดูได้ไหมเห็นได้ไหมเราเห็นได้ว่าเรามักจะมีรู้สึกโมโหเวลาพูดกับคนที่ไม่ชอบเห็นไหมหัดมองสิใครรู้สึกโมโหเดี๋ยวใครรู้สึกโมโหมันมีสติมากขึ้นรู้สึกโมโหมันก็เบาลงเห็นไปที่ใครเลยนะเพราะนั้นให้เห็นไปที่ใครเลยเรียกว่าธรรมฐานธรรมเลยฐานธรรมเลยว่าใครแล้วก็จะเห็นความจางคลายคลายออกสลัดขึ้นเรียกว่าภาวนาไปถึงฐานธรรมเลยใครรู้สึกใครกำลังกินข้าวมันอยากใครกำลังทำงานใครกำลังพูดคุยมันโมโหมันเคืองหรือว่ามันรู้สึกยังไงพอมองเข้าไปแต่ละครั้งไอ้ใครรู้สึกมันจะน้อยลงแล้วมีว่างมากขึ้นอันนี้ก็เอาปลายของหลวงปู่เทศรังสีนะท่านบอกว่าบริกรรมพุทโธจับความรู้สึกของพุทโธและเห็นด้วยว่าใครบริกรรมพุทโธวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถอะใครกำลังรับพรนะโยมเห็นไหมหัดมองเข้าไปมองไปที่ใครเรื่อยๆมันจะเกิดความจางคลายใจออกสลัดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใจเองนะพอสมควรเวลานะก็ไปตั้งใจฝึกมันปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะปกติเราจะเดินยกหนอย่างหนอเหยียบหนออันนั้นก็คือเริ่มต้นแล้วก็หัดไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้ต้องเห็นใครกำลังเดินโอเคไหมเห็นใครเห็นเข้าไปในใจเราก็จะไหมถ้าเราเห็นในใจนะเท้าก็เห็นกำลังยกกำลังย่างกำลังเหยียบแต่ถ้าเวลาสอนวิปัสสนาเบื้องต้นเราก็จะให้สอนกำหนดไปที่ยกย่างเหยียบใช่ไหมต่อไปโยมเห็นไปที่ใครเลยโอเคไหมรักเข้าใจดีนะคืนนี้นอนก็ใครกำลังนอนโอเคไหมมองไปที่ใจแล้วจะไม่ค่อยฝันอะไรเพราะมีสติคอยมองโอเคนะสาธุ